นะครับช่องเล่าเรื่องผีริโชใครดูไม่ทันใครหลับอะไรต่ออะไรไปดูย้อนหลังได้เลยนะ 2,000 กว่าคลิปเลยนะเยอะแยะไปหมดเชิญครับคุณยิ่งยงจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมนต์ใสคุณดำมนต์ใสใช่ไหมแม่หลายเรื่องรวมกันได้ไหมได้เลยครับครับผมได้เลยครับเชิญครับคืออย่างนี้ไอ้เรื่องคุณใสผมก็โดนมาแล้วเมื่อปี2528ครับผมคืออย่างนี้คุณใสเนี่ยถึงเราจะแขวนผ้าแขวนอะไรก็กันไม่ได้เพราะเราไม่ได้แขวนผ้าตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลาหลับเวลานอนเนี่ยผมก็ต้องถอดเพราะว่าบางทีแขวนผ้าเวลานอนเราก็ต้องถอดออกไอ้ประเด็นนี้ผมขอแทรกหน่อยที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยพยายามหาเข็มกลัดเล็กๆเอาแค่ห่วงพระแล้วก็เหน็บไว้ตรงไหนที่เราจะปลอดภัยเข็มไม่มาจิ้มตัวควรนะผมบอกไว้นะช่วงหลังคืออันนี้บอกทุกคนนะตั้งแต่ผมโดนมนต์ดำคุณใสตั้งแต่อายุ30หรือกว่าหน่อยๆผมตอนนี้นะถ้าไม่ลืมนะผมจะเอาพระติดตัวนอนทุกคืนแต่พอช่วงหลังเนี่ยผมไปฝังเหล็กไหลมาที่แขนสองข้างเนี่ยพอไม่ได้ห้อยพระผมก็อุ่นใจเพราะว่าหลวงพ่อสมพรสมวโรสำนักป่าพระธรรมยานมุนีเหล็กไหลสำนักเหล็กไหลท่านบอกว่าจะมีพ่อปู่ดูแลตอนขณะผมหลับด้วยแล้วก็ดูแลไม่ใช่แค่ชาติเดียวดูแลจนกว่าผมจะหลุดพ้นเข้าพระนิพพานเลยท่านจะตามมาดูทุกชาติท่านยังอยู่ไหมครับมรณภาพไปปลายปีที่แล้วครับผมโอ้โหแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็มีครับน้องเก่งยังรับฝังอยู่ครับบางคนนะมีอยู่แล้วก็มันก็ได้เป็นบางคนเนาะถูกต้องต้องมีอดีตชาติเกี่ยวเนื่องกันมาครับผมครับใครสนใจอยากฝังก็ถามผมได้เดี๋ยวผมจะแนะนำบอกไปให้อ๋อยังมีลูกศิษย์มีชื่อน้องเก่งชินภัทรครับเขาก็ผมก็ฝังกับเขาแหละเขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับผมแต่ตอนนี้ที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีไม่ได้ฝังแล้วช่วงตอนหลวงพ่ออยู่ประมาณน่าจะสักไม่แน่ใจว่าถึง10ปีหรือเปล่าฝังอยู่รู้สึกคนฝังก็ 6-7 หมื่นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเยอะหรือไม่แน่ใจว่าหลักพันหรือหลักหมื่นเยอะอยู่เยอะอยู่ผมลืมไปแล้วนะครับคือจะถามให้รุ่นน้องๆแต่ผมมันแก่เกินแกงแล้ว70ผมไม่หวังแล้วไม่ฝังอะไรแล้วคุณ70แล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่รับหมดอะเดี๋ยวนี้หยุดมานานนะเรื่องแล้วคุณยิ่งยงมีฝังอะไรมาบ้างมีสักยันมีทำอะไรกับในตัวบ้างครับคือเราจะเล่าเลยนะครับปี2520ผมได้พระศิวลีของหลวงปู่วัดป่าคลองมะขามเฒ่ามาครับปี2520แล้วก็ได้มาพร้อมๆกับศิวลึงศิวลึงนี่ผมมารู้ตอนหลังว่าศิวลึงของที่ไหนครับผมพระศิวะของที่ไหนพระศิวลึงนี่เกิดเองนะธรรมชาตินะครับอ๋อครับเป็นหินที่เคยส่งให้ผมดูนะที่รูปร่างคล้ายอวัยวะเพศอะเป็นประหลาดทิกนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเอามาให้ในช่องดูกลัวตอไม่เข้าใจเดี๋ยวปลิวมันเหมือนมากเลยอ๋อ นี่เล่าให้ฟังครับผมผมมาก็ศึกษาตอนหลังผมเก็บไว้ปี20เหมือนกันผมไปเดินที่ท่าน้ำที่บ้านผมอ่ะมันเป็นหินที่รูปร่างแปลกๆไงแต่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดจะลองสักวันนะถ้าปลิวก็จะปลิวประมาณ7วันนะคุณยิ่งยงสะดวกวันไหนเดี๋ยวผมอาจจะให้เปิดกล้องโชว์เขาเรียกว่าศิวลึงใช่ไหมครับผมนะครับพร้อมๆแล้วมาแล้วกันเตรียมให้พร้อมเลยนะเดี๋ยวผมให้เปิดกล้องแล้วก็ให้คนได้เห็นเป็นบุญตาโอ้โหครับคือคนถ้าไม่รู้เนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องลามกเอาสิ่งที่มันเหมือนอวัยวะเพศมาเนี่ยแต่ไม่ใช่อันนี้เก็บไว้ตั้งนานแล้วพูดตรงนี้ผมขอคุยงี้เมื่อก่อนนะผมก็เคยมีความคิดคล้ายๆคุณยิ่งยงพูดนะสมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะแต่พอโตมาผมก็เริ่มเจอผีเยอะไงเจอเทพเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศิวะผมก็เคยเจอที่ประเทศอินเดียนะที่เจดีเกสริยาเป็นเจดีที่เพิ่งค้นพบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นสถานที่โบราณสถานแห่งสำคัญยิ่งคือว่าพระพุทธเจ้าเหาะมาฝังบาทไว้ในเจดีย์นี้แล้วผมได้เห็นพระศิวะกับตาเลยนะครับได้คุยกับท่านด้วยนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้เพ้อบ้านะแล้วก็ได้รู้เรื่องโคโรนาโควิดก่อนกลับไทยท่านบอกผมคุณโชคเรื่องการพบของอันนิดนึงผมยังเล่าไม่จบแล้วเรื่องศิวลึงโยนีเรียกว่าโยนีใช่ไหมของผู้หญิงอ่ะใช่ไหมครับครับครับวันเนี้ยคือศิวลึงก็เป็นที่รู้กันว่าทางลัทธิอะไรพราหมณ์ของฮินดูหรือพราหมณ์ครับพราหมณ์ของพราหมณ์ใช่ไหมของพราหมณ์คือเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นเหมือนกำเนิดใช่ไหมกำเนิดผู้คนกำเนิดชีวิตโลกของมนุษย์แล้วตอนนี้ก็คือโยนีเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งดูรายการย้อนหลังอาจารย์โอเล่ The Ghost Secret ปรากฏอาจารย์โอเล่กับท็อฟฟี่ไม่แน่ใจจังหวัดไหนที่มีน้ำตกแล้วก็ไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็มีน้ำตกหนึ่งไหลมารวมกันและไอ้ตรงที่หินมันไหลมารวมเนี่ยมันเหมือนเป็นอวัยวะเพศผู้หญิงอ่ะใช่ๆอาจารย์โอเล่ใช้คำว่าโยนีแล้วบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครได้มาอาบน้ำนะจะเป็นมงคลกับชีวิตและน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มงคลอ่ะนี่อาจารย์โอเล่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับท่านมีซิกเซนมีสัมผัสรู้อดีตอนาคตคนรุ่นใหม่จะบอกเป็นเรื่องสกปรกลามกอะไรประเภทนั้นการศึกษาจริงๆเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆเราก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งที่ก่อเกิดมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยคือพระศิวะกับพระโยนีนะครับนี่แหละคือที่ก่อเกิดให้เกิดมนุษย์ขึ้นมาบนโลกนี้ครับผมไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้รู้ประวัติว่าคนเราเกิดมากี่หมื่นกี่พันปีมาแล้วที่เกิดมาขึ้นมาในโลกนี้คือพระศิวะกับพระโยนีเป็นผู้สร้างโลกคืองี้ถ้าตามหลักพระศาสนาก็หลายกับเยอะแยะมากมายหลายอสงไขยคือนานเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้จะได้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีมาแล้วครับว่าหินเนี่ยหินพระศิวลึงเนี่ยมีอายุมากจนเขาคำนวณไม่ได้ว่าเป็นกี่หมื่นกี่แสนปีนะเขาเป็นอย่างนั้นไงครับแต่ว่าผมก็ตอนแรกผมก็ที่แต่ผมได้มาผมก็คิดว่าเป็นของเล่นสนุกแต่มารู้ตอนหลังเนี่ยมาศึกษาตอนหลังเนี่ยก็รู้ว่าเขามีคุณค่าเขามีของศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของพระศิวะผมก็เลยตอนนี้ผมคิดว่าผมทั้งพุทธทั้งพราหมณ์อยู่ในตัวผมหมดเลยเนี่ยแล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังครั้งนึงว่าผมใช้ศิวลึงเนี่ยไปกดให้คนที่เจ็บปวดตามร่างกายที่ไม่รู้สาเหตุแล้วไปรักษากับใครไม่ได้ไปรักษาหมอก็ไม่หายไปรักษาโรงพยาบาลไม่หายผมรักษามาเป็น30กว่าคนแล้วเนี่ยไอ้โรคที่มันเหนืออันนี้นึงครับคุณยิ่งยงคุณวันฮาบิบบอกว่าอยากฟังเรื่องผีครับผมตอนนี้มาทางของมงคลแล้วช่วยเลี้ยวเข้าหาผีหน่อยครับผมให้ผมเล่าเรื่องผีเหรอใช่คุณอาราเร่ถามว่าพี่ลงไลฟ์กี่โมงวันนี้ผมว่าจะไลฟ์อย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มา42นาทีแล้วอีกประมาณชั่วโมง10กว่านาทีนะครับลงไลฟ์แต่ถ้าคนดูเยอะอาจจะไปถึง3ชั่วโมงก็ได้อ่ะคุณยิ่งยงช่วยวนเข้าหาผีหน่อยที่เมื่อกี้บอกว่าช่วงนั้นนอนแล้วไม่ได้ห้อยพระเพราะว่าไม่สะดวกและเกิดอะไรขึ้นครับไม่ตอนที่ ที่นอนเนี่ยคือผมโดนที่นอนไม่ได้แขวนผ้านั่นคือผมโดนไสยศาสตร์โดนคุณไสอันนี้คุณไสก็คือเกี่ยวกับผีแล้วเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแล้วเล่าเรื่องนี้คุณไสเพราะว่าช่วงนั้นทะเลาะกับแฟนงองแงงเรื่องกับแฟนเพราะว่าการจะเขาจะชวนไปอยู่บ้านโน้นผมจะชวนไปอยู่บ้านนี้ก็เลยทะเลาะกันก็เพราะว่ามันมีที่สองที่เขาจะชวนไปเขาก็ไม่ค่อยพอใจง้องแงงทีนี้มันก็เมื่อก่อนอายุมันน้อยนะการถกเถียงกันเนี่ยใช้ลงมือลงไม้ด้วยใช่ไหมแต่นี่เขาเกิดความแค้นว่าผมไปบอกญาติพี่น้องว่าเราเกิดความแค้นว่าเขาทำกันเจ็บทะเลาะกันก็ลงมาลงแรงกันเขาก็ไปปรึกษาญาติเขาพอดีญาตินี่เขาเป็นคนดอย
ป็นคนดอยคือญาติเขามาเลี้ยงไงครับมาจากแม่เสียเลี้ยงเอามาเลี้ยงเขาเก่งเรื่องไอ้ไสยศาสตร์เรื่องคุณไสเขาเป็นอะไรเป็นกะเหรี่ยงหรือเป็นอะไรดอยอะไรครับอยู่แม่ทางเหนือจะมีมูเซอร์เขามูเซอร์กะเหรี่ยงไทยใหญ่ที่หลักๆนะสามเนี้ยแล้วก็ม้งเนี่ยเขาเก่งเรื่องไสยศาสตร์เรื่องคุณไสเนี่ยเขาก็เป็นแนะนำให้หลานเขาที่ทะเลาะกับผมเนี่ยไปหาคนทำกับผมนะพอคือผมมาศึกษาตอนหลังเนี่ยที่เขาทำผมได้เพราะว่าผมนอนคนนอนหลับไม่ได้แขวนผ้าเนี่ยคือจิตจะล่องลอยนะครับจิตล่องลอยไปตามนั้นตอนนี้คนมีวิชาอาคมเนี่ยเขาก็จะเอาเรียกจิตเราเข้าไปเข้าหุ่นที่พึ่งเรียกจิตเราเข้าไปเข้าหุ่นที่พึ่งตอนนี้พอถึงเขาก็ต้องคงสวดทุกวันนะสวดทุกวันนี่ผมก็เลยมีการเจ็บปวดตามมือตามหัวตามร่างกายมึนไปหมดอะครับผมทำงานอยู่เนี่ยพวกทำงานว่าผมเป็นคนบ้าไงคือคุยกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมึนเป็นคนบ้าแม้กระทั่งเหล้าเนี่ยจะดื่มสักจอกสักแก้วหนึ่งไม่ได้เลยนะครับจะเครียดมากเลยเกิดอาการเครียดถ้าคุยกับใครก็ได้เพียง5นาทีผมจับเวลาใน5นาทีผมก็ต้องร้อนลนไปละผมคุยกับใครได้ไม่นานตรงนั้นครับเพราะแต่ผมก็เริ่มรู้แล้วนะว่าผมนี่ผิดปกติแล้วทีนี้ผมก็ไปอาบน้ำมนต์ตามวัดตามที่เกจิเขาเก่งๆนะที่มีชื่อเสียงแล้วคุณยิ่งยงก็รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าโดนปล่อยของโดนรู้เลยใช่ไหมไม่รู้จริงว่าไม่ยังไม่ชัดอ๋อยังไม่แน่ยังไม่รู้ชัดแต่ก็ไปหาพระไว้ก่อนดีกว่าไปหาพระวัดที่หนึ่งเกจิดังเดี๋ยวนิดนึงคุณยิ่งยงอยู่จังหวัดอะไรครับผมอุตรดิตถ์แล้วที่นั้นเสียไปหมดแล้วที่ไปหาพระที่อุตรดิตถ์ก็มีพระที่เก่งด้านแก้ของมนต์ดำมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่แต่ว่าท่านเสียหมดแล้วอย่างนี้ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่ามีบางคนนะผมเคยเข้าไปดูบางรายการเขาก็เล่าเขาบอกว่าเขาไปหาพระเนี่ยคือบางครั้งเขาไม่ค่อยหาพระหาเจ้าอ่ะแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าในจังหวัดเขาเนี่ยมีพระดีแก้พวกนี้ที่ไหนรู้สึกเขาจะอยู่ลำพูนมั้งคนนี้นะถ้าเป็นชาวพุทธควรจะรู้จักพระปฏิบัติพระช่วยเหลือด้านคุณใส่ไว้นะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาเก่งเรื่องทุกอย่างนะเราต้องยอมรับเลยว่าท่านเก่งทุกอย่างพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วพระเหล่านี้เราไปสังเกตได้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเนื้อตัวจะผ่องใสผิวผ่องใสทั้งอายุมากแล้วนะใช่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยใช่ท่านจะมีราศีได้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่ถ้าไปเจอประเภทขอบตาดำๆแล้วไม่ใช่เลยนะ ผมศึกษามาเรื่อยถ้าขอบตาดำมากเป็นหมีแพนด้าแสดงว่าท่านไม่น่าจะจำวัดหรือนอนตอนกลางคืนต้องแอบไปทำอะไรมาหรือเปล่าออกไปใส่วิกเปลี่ยนชุดหรือเปล่าแอบย่องออกนอกวัดตอนนี้ผมมีอยู่พอเป็นนานๆเนี่ยผมมีอยู่พระอยู่องค์พระศิวลีเคยรู้จักไหมครับรู้จักครับพระศิวลีถุมเล่าตอนแรกเนี่ยเป็นของปู่วัดปอกคลองมะขามเท่าเป็นพระทุดงอ่ะลักษณะพระทุดงก็มีวันนั้นผมก็เลยเอาตั้งหิ้งบูชาแล้วก็สวดมนต์สวดอะไรเสร็จแล้วก็บอกขอพรหลวงพ่อช่วยบอกลูกทีว่าลูกเป็นอะไรเนี่ยในร่างกายของลูกเนี่ยลูกรู้ตัวเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งพอประมาณสักตีสองผมก็นอนแล้วนะฝันไปว่าร่างกายผมที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยตบมือสองข้างโดนหนามไผ่ตอกไว้หมดเลยโอ้โหแล้วในฝันนั้นรู้สึกตกใจกลัวไหมผมก็เลยเอามืออีกข้างค่อยดึงหนามออกมาตอบผมก่อนกลัวไหมครับตอนฝันว่า
ตัวเราจิตเราเนี่ยไปอยู่ในหุ่นนั้นน่ะกลัวไหมหรือเฉยไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจอะไรนะเป็นคนที่ใจแข็งอ๋อผมก็เลยดึงหนามออกอันหนึ่งข้างน้ำเหลืองติดลงมาเลยนะครับหนามไผ่ที่เขาตัดออกมาเดี๋ยวนิดนึงใจแข็งจริงเหรอเกิดแบบจู่ๆมีสาวสวยๆตรงสเปกเลยเดินผ่านนี่ใจแข็งจริงไหมไม่ก่อนนี่เรื่องนี้ยกเว้นใช่ไหมก่อนนี่ผมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจรู้ป่ะหัวใจสะออนหรือหัวใจอะไรหัวใจมากง่ายเห็นคนสวยๆไม่ได้พูดง่ายๆเหลวเลยใช่ไหมใจเหลวเลยไหมชัดเจนเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเป็นโรคหัวใจนี่ขำๆนอกเรื่องเป็นโรคหัวใจอะไรล่ะผมบอกเป็นหัวใจมากง่ายเห็นใครสวยๆชอบหลงรักเขาแล้วตอนนี้อายุเยอะแล้วถ้ามีสมมติว่ามารปลอมตัวมานะเป็นสาวตรงสเปคมาจะใจแข็งอยู่เปล่าหรือเหลียวเหมือนเดิมก็แค่มองๆเพราะว่าที่ผมคุยประเด็นนี้เพราะว่าจำได้ไหมที่เราดูเรื่องไซอิ๋วพระถังซัมจั๋งไปไหนเวลาจะเล่นงานจะอยากจับพระถังซัมจั๋งไปต้มกินเนี่ยมารจะมาหลอกล่อด้วยการแปลงเป็นสาวสวยตลอดเลยเห็นไหมใช่ให้บริวารพระถังซัมจั๋งใจอ่อนโดยเฉพาะตีป้อยไก่พระเกจิที่ว่าแน่ๆเนี่ยก็เพราะว่าโดนอย่างนี้ก็เยอะที่เล่าเนี่ยนะโดยมากถ้าเป็นระดับพระเกจิพระปฏิบัติที่ท่านจะไม่สึกแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าท่านจะแพ้เนี่ยแพ้ต่อกิเลสกามราคะที่เจอผู้หญิงหรืออิสตรีเนี่ยนะท่านก็จะเก็บของหนีเลยเข้าป่าไปต่างจังหวัดเลยก็หลวงพ่อผมสมัยผมบวชบนวัดดอยปุยหลวงพ่อองค์ก่อนนะท่านมรณะไปแล้วมรณภาพไปแล้วท่านบอกท่านก็หนีมาจากอีสานเพราะว่ามีโยมที่เป็นอาจารย์เป็นผอ.มาทำบุญมาพูดจามาอะไรแบบตอนแรกท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านบอกว่าเออแต่หน้าตาดีดูมีฐานะเก่งมาอ่อยมาหวานเสน่ห์หวานไปหวานมาท่านใจแป้วเหมือนกันนี่ขนาดท่านบวชตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วตอนนั้นท่านก็เป็นหนุ่มแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าถ้าอยู่ต่อเสร็จมันแน่เลยท่านบอกคืนนั้นท่านเก็บของเลยย้ายขึ้นเหนือเลยจากอยู่อีสานนะมาตั้งวัดอยู่บนดอยปุยมันเอออ่ะต่อครับคุณยิ่งยงเล่าต่ออีกหน่อยพอหลังพอผมดึงน้ำไผ่ที่สองข้างแล้วนี่ในฝันนะในฝันที่ผมขอหลวงพ่อศิวลีคืนนั้นน่ะผมได้มาเลยในฝันว่าในมือผมเนี่ยที่ว่ามีหนามไผ่ตอกอยู่ในมือสองข้างแล้วผมก็ดึงออกหมดครับแล้วที่หูยังมีอีกนะโอ้โหหูนี่มีหอมกระเทียมที่เขาตำละเอียดแล้วยัดอยู่ในรูหูผมอะโอ้หอมกับกระเทียมนะผมดึงออกมันเป็นเข็มหมุดปักเข้าไปในหูด้วยเข็มหมุดอะเข็มหมุดที่เขานั่นผ้าไงที่เขาสอยผ้าเย็บไว้นะเป็นเข็มหมุดที่เขาจะตัดผ้าแล้วเขาจะเอาเข็มหมุดสอยเขาไว้เนี่ยอยู่ในรูหูผมทั้งสองข้างผมดึงเข็มหมุดออกมาแล้วก็มีเศษหอมเศษกระเทียมร่วงมาเยอะแยะเลยครับอยู่ในรูหูผมเนี่ยผมก็เลยรู้ทันทีโอ้ผมนี่โดนเต็มๆแล้วเดี๋ยวขอถามเป็นความรู้ถ้าทุกคนเหมือนผมก็คือเราดูหนังดูละครหรือได้รับได้ยินเรื่องราวมาเนี่ยที่รู้ก็คือถ้าเป็นหุ่นเนี่ยที่เขาทำมนต์ดำคุณไสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฝังรูปฝังนามอ่ะหรือไงเขาเรียกว่าฝังหุ่นฝังหุ่นไม่ใช่รู้นะฝังหุ่นก็คือเขาจะมีที่ผมเคยดูอ่ะจะเป็นแบบหมอผีเอาเข็มอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเจ็บปวดโทรมานอ่ะอันนี้มีฝังกระเทียมอะไรในหูด้วยเหรอครับมีมันมีอย่างนั้นทำเพื่ออะไรหอมกระเทียมแล้วมีใส่หมูสับด้วยไหมเตรียมตุ๋นเตรียมนึ่งได้เลยหมูสับเลยเช้านั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยจะพึ่งมันมีเรามีในศาสตร์หมอผีเหรอครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่า
บ้านหลังที่เขาทำผมน่ะที่เป็นหมอไสยศาสตร์ทำใส่ผมน่ะครับผมก็ขี่รถผ่านบ้านเขาทุกวันนะแต่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้สนใจหรอกแล้วมันเกิดเพราะว่าคำเมนเราหมั่นไส้อะไรคุณยิ่งยงเหรอครับผมก็คือทะเลาะกันที่ผมเล่าให้ฟังไงอ๋อโอ้ลืมไปแล้วคนใกล้ตัวเนี่ยไปทำผมทะเลาะกันเขาก็โดนยุแย่จากญาติพี่น้องเขาบอกว่าจัดการเลยโอ้เล่นงานเลยนะปล่อยคุณใส่เข้าเนี่ยจนมอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่ด้วยนะที่ผมยังช่วงที่ผมยังเป็นอยู่อ่ะโดนคุณใส่อยู่มอเตอร์ไซค์ใครไม่กล้าซ้อนผมอ่ะเพราะอะไรครับตลอดเลยมันล้มตลอดเพราะมือสองข้างเราโดนปักด้วยไม้ไผ่ไงมันไม่ถนัดในการบิดรถขับรถไงพอคุณยิ่งยงพูดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มถามทุกคนเลยนะผมจะเป็นตอนวัยรุ่นเพราะว่าช่วงหลังผมขับรถเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณแม่เมย์เชิญครับผมสวัสดีนะครับคือเคยเหมือนกันที่แบบขี่เนี่ยขับจับแฮนดีแล้วจู่ๆมันคือเหมือนมีใครมาปัดนะแล้วก็ล้มแบบไร้สาเหตุทั้งที่เราก็ทำมือแข็งแล้วจับแฮนด์มั่นคงแล้วรถมันอยู่ดีๆมันก็เสียหลักแบบแปลกๆอันนี้น่าคิดก็ผมมาสังเกตตอนหลังนี่ว่าผมทำไมขับรถล้มบ่อยๆเพราะว่ามือสองข้างผมโดนปักด้วยน้ำไผ่ไงผมถึงมาสังเกตอ๋อเราถึงล้มบ่อยๆเพราะว่าคือเขาก็จะฆ่าเราทางอ้อมนั่นแหละด้วยไสยศาสตร์เนี่ยเอาถึงตายเลยนะแต่พอตอนกลางวันตื่นมาเนี่ยผมต้องแขวนผ้าตลอดไงผมแขวนผ้ามาตั้งแต่อายุ11-12พ่อแม่ผมสอนให้แขวนผ้าครับนี่ก็เลยมันคล้ายๆว่ามันยังไม่ถึงคาดที่ว่าเราจะต้องเสียชีวิตไงคุยใช่ไหมครับสวัสดีคุณแม่เมย์นะครับคุณแม่เมย์มีเรื่องผีไหมครับผมถ้าปิดอย่างนี้บางครั้งจะเหมือนจะไม่มีอ่ะเล่าต่อครับคุณยิ่งยงพอเอาหอมกระเทียมออกจากหูเอาหนามไผ่ออกจากมือหมดแล้วผมก็รู้ว่าโอ้ผมโดนจริงๆโดนคุณไสยโดนไสยศาสตร์จริงๆอันนี้ในฝันของคุณยิ่งยงนะว่าโดนทางเป็นหมอผีเลยใช่ไหมหรือว่าเขาจ้างมันเขาเป็นหมอผีอ๋อตัวเขาเป็นหมอผีเลยเป็นหมอคุณทำคุณใส่ให้คนอื่นไงรับจ้างไงอยู่ที่อุตรดิตถ์เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไปแล้วไปสวรรค์หรือนรกไปแล้วก็ไม่รู้คนที่ทำผมก็ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นไปแก้คุณไสยที่โดนอย่างไรครับไปหาหลวงพ่อคือไปหาหลวงพ่อก็โดนหลวงพ่อคือไม่ใช่หลวงพ่อหรอกเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยรุ่นอาจจะอ่อนกว่าผมเนี่ยเป็นพระคือพิการเขาเก่งคือเป็นโปลิโอไงเขาเก่งเขาคุยว่าเขามีชื่อเสียงเดี๋ยวถามหน่อยเป็นโปลิโอแล้วท่านมาบวชได้ไงจริงๆคนพิการเขาห้ามบวชนะแต่บวชเขาบวชไงก็เขามีชื่อเสียงดังมีคนแนะนำว่าผมเขารักษาคุณใสได้อะไรได้ผมก็ไปนะไปมาโดนหลอกหมดเงินไปเท่าไหร่ครับหมดเงินไป 2,500 โอ้โหสมัยนั้นเยอะอยู่นะกี่ปีผ่านมาแล้วบอกเขาแล้วบอกว่าผมก็เรียกหลวงพ่อนะแต่ดูแล้วอ่อนกว่าผมครับผมบอกหลวงพ่อผมยืมเงินเข้ามานะเนี่ยผมมาตั้งขันนะผมยืมเงินมานะผมมาตั้งขันผมแย่แล้วผมต้องมาหาที่พึ่งพาอาศัยให้ดูแลรักษาเนี่ยครับเขาก็บอกเดี๋ยวจะทำให้เขาบอกให้ตั้งขัน 2,500 ผมก็ตั้งเลยผมก็มีเงินไปผมยืมเข้าไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นตัวตนแล้วเรามันเสียประสาทเสียมาปีเกือบ2 ปีแล้วไงโอ้โดนยืดยาวระยะนานขนาดนั้นเลยนะประมาณ2 ปีผมโดนอยู่ผมก็ไปทำเสร็จแล้วก็ตั้งขันเสร็จแล้วก็เขาก็ทำพิธีอะไรให้ผมก็กลับ
พอหลังจากนั้นตอนนี้เขาเจ้าของเงินเขาทวงสิครับผมก็เลยกลับไปตามที่ว่าหลวงพี่ผมมาขอไอ้ที่ตั้งขันคืนนะเพราะว่าหลวงพี่คุยกับผมว่าตั้งเป็นพิธีแล้วจะคืนให้ผมก็จะมาคืนว่าเจ้าของเดิมเขาขอเจ้าของเงินเนี่ยเขาทวงแล้วเขาไม่พอใจด่าผมเสียหายเลยหาเรื่องผมเลยพระเนี่ยมีการให้ของรับให้ผมด้วยผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่พระแล้วเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยต้องป้อมใกล้ๆสัก2กิโลเนี่ยมันลากคอเลยไปมาซิไปผมไปเอามาเลยนะผมไปเอามาเสร็จแล้วก็คืนเงินให้หมดเลยกลัวเลยคืนเงินให้เสร็จผมก็กลับมาคืนนะผมกลับบ้านผมฝันว่าพระองค์นั้นเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนกับผมมาขอเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันเถอะผมบอกไม่ได้หรอกพระกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงว่าอย่างนี้นะนั่นแหละขอเป็นเพื่อนกับผมเลยนะครับแต่ผมก็แล้วตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าได้ข่าวว่าโดนศึกจับศึกหรือไงเนี่ยได้ข่าวนะนั่นแหละโดนหลอกเหมือนกันมีพระจริงพระปลอมเหมือนกันก็เป็นอุทาหรณ์นะให้ทุกคนได้ฟังนะว่าเวลาเราตกทุกข์ได้ยากอย่างคุณยิ่งยงเนี่ยเจอคุณใสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปหาผู้ช่วยแล้วจะไปเจอคนช่วยที่ดีนะกลับไปเจอผีซ้ำดำพลอยอีกนะครับผมถ้าเป็นทางศาสนาพุทธก็ต้องบอกว่าวิบากกรรมเยอะอยู่นะเจออีลุงตุงนางไปหมดอย่างโดนคุณใสเกือบ2ปีนี่โอ้โหนานมากเลยนะและทนความเจ็บปวดมาตลอดเลยเหรอครับคือเงินทองจะซื้อเสื้อผ้าใส่ก็ไม่มีผมเป็นครูอยู่ตอนนั้นนะมีแต่ชุดเก่าๆอ่ะ2ปีคิดว่าไม่มีเงินงอกเงยมาเลยแล้วเงินหายไปไหนอ่ะรายได้ราชการก็มีมันใช้โดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลแต่ตอนใช้รู้ตัวไหมก็รู้เออมันก็ประทังชีวิตไงเพื่อแค่หิวแค่อะไรแค่นั้นอย่าเพิ่งคุณยิ่งยงสมัยนั้นนี่มีภาระรับผิดชอบไหมต้องแบ่งเงินที่รายเดือนไปให้ใครไหมมีเพราะช่วงนั้นผมมีลูก2คนด้วยอ๋อหนักอยู่นะต้องส่งเรียนนะส่งเรียนด้วยแล้วก็ตะเวนไปหาลูกอะช่วงนั้นก็ตะเวนไปหาลูกกันนะถึงขั้นต้องยอมอดกินแบบพออิ่มไม่ต้องอร่อยเพื่อเก็บเงินไปส่งลูกเรียนไหมถึงขั้นนั้นเลยไหมถึงก็ช่วยส่งไงมันก็เลยอ่ะพอตอนหลังเนี่ยผมหลังจากที่ผมไปหาพระองค์ที่โดนหลอกแล้วนะครับผมก็ไปอาบน้ำพุมันมีบ่อน้ำพุอยู่2บ่ออยู่ใกล้กันที่บ้านผมนั่นแหละในอุตรดิตถ์เนี่ยนะบอกได้ไหมว่าน้ำพุที่ไหนครับน้ำพุที่อำเภอเมืองพะฝางแล้วเป็นความเชื่อเป็นความอะไรใครแนะนำมาว่าต้องไปอาบน้ำพุแล้วจะดีครับคือบ่อน้ำพุเนี่ยเป็นบ่อเก่าแก่ที่สมัยเจ้าพะฝางก๊กพะฝางอะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาแตกเขาแบ่งเป็นก๊กๆนะครับและเจ้าพะฝางเนี่ยเขาแยกตัวมาเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าของก๊กไงแล้วเขาก็มีบ่อน้ำบ่อเนี่ยเขาจะใช้อาบพระเวลาไอ้วันสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยน้ำพุเนี่ยสองบ่อเนี่ยไปเดี๋ยวๆผมขอถามหน่อยปกติภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ก็มีถ้าน้ำพุเนี่ยจะเป็นน้ำพุร้อนเนี่ยอันนี้น้ำพุร้อนด้วยใช่ไหมมันมีอยู่2บ่อใกล้กันประมาณห่างกันประมาณ10เมตรมีทั้งเย็นทั้งอุ่นแต่อุตรดิตถ์นี่ผมไม่เคยไปนะแล้วปัจจุบันคุณยิ่งยงยังอยู่อุตรดิตถ์หรือว่าย้ายจังหวัดแล้วครับอยู่ครับอยู่อ๋อยังอยู่นะอ๋อครับอุตรดิตถ์นี่ผมแทบจะนั่งผ่านไม่แทบจะไม่ได้ลงไปเที่ยวอะไรเท่าไหร่ผ่านแล้วแวะมาเลยแวะได้เลยยินดีต้อนรับตอนนี้ผมก็มาอาบ
ไปอาบนั่นอาบน้ำพุสองบ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันจะโล่งไปเลยนะครับผมโล่งโล่งเพราะตอนก่อนลงไปอาบต้องท่องพิธีคาถาสวดมนต์อะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ทำเลยต้องกั้นหายใจไหมต้องอะไรไหมผมเห็นบางครั้งอย่างดูรายการเดอะโกสเซตอาจารย์โอเล่บางครั้งเขาบอกเออใช่เขาบอกว่าให้กั้นหายใจเวลาอาบอ่ะเวลาลดหัวใช่ไหมเอาน้ำลดหัวเนี่ยเขาให้กั้นศีรษะผมก็ทำนะเสร็จแล้วก็โล่งเลยโล่งน้ำพุนี่แรงมากไหมครับแบบพุ่งขึ้นกี่เมตรครับน้ำพุไม่มันเป็นนิ่งหมดละเป็นเขาทำเป็นบ่อไปแล้วอ๋อแล้วมีที่แบบขุดขึ้นมาพุ่งขึ้นมามีให้เห็นไหมหรือไม่มีไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้เขามันเฉยๆเป็นน้ำเป็นน้ำสองบ่อกลายเป็นเหมือนน้ำที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นน้ำพุพุ่งแต่ไม่เคยแห้งเลยนะกลายเป็นบ่อน้ำล้นไปบ่อน้ำผุดไม่เคยแห้งเลยไม่เป็นไม่รู้กี่ปีมาแล้วก็ไม่เคยแห้งน้ำใสดีจริงๆนะผมนะผมใฝ่ฝันกับการมีอะไรแบบเนี้ยมากเลยถ้ารวยๆวันนึงอยากจะไปหาที่ที่แบบเป็นต้นกำเนิดน้ำอ่ะผมจะทำสระว่ายน้ำแล้วก็น้ำฟรีใสแจ๋วบนเป็นต้นผุดของน้ำผมเคยดูคลิปของไม่แน่ใจว่าในแอปฟ้าหรือในนี้หรือในไหนมันจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งไปเที่ยวแล้วอยู่บนภูเขาอะน่าจะเป็นทางเหนือนะแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนทำเป็นธรรมชาติอะเป็นปูนนะเด็กก็ลงไปเล่นอุ้ยน้ำใสดูแล้วมีความสุขมากมันเป็นสระว่ายน้ำซึ่งธรรมชาติโดยแท้ไม่ต้องไปลงทุนเสียเวลาสร้างแล้วไม่ต้องทำระบบกองหนงกองน้ำใส่คอรีนอะไรเลยนะเพราะว่าน้ำมันสะอาดไงมันต้นกำเนิดน้ำมันเขากั่นกองมาจากไอ้ใต้ดินดินทั้งบนนั่นนะจากดินจากต้นไม้จากรากไม้มันก็ดูใสมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เนาะแต่อีกหน่อยนานเขามันต้องรักษาไว้พอรุ่นลูกรุ่นหลานนี่อาจจะไม่แห้งไปก็ได้เพราะว่าต้นไม้อะไรมันก็หายไปทุกทีใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นที่คุณยิ่งยงไปอาบน้ำพุแล้วผลเป็นอย่างไรอาบนานไหมครับดีขึ้นก็ไปอาบอยู่สองครั้งอาบทั้งสองบ่อเลยทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นอ๋อแล้วก็ดีขึ้นรู้สึกจะโล่งแล้วก็รู้สึกจะเบาแล้วล่ะตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วไงแล้วช่วงเดินเข้าไปโดนของได้แบบเดินไปลอดใต้โบสถ์มหาอุดได้ไปเข้าวัดศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างไหมหลังจากที่มันเริ่มดีขึ้นก็เดินเดินไปเดินลอดก็มีไอช่วงที่ตอนไม่รู้ว่าโดนของจิตใจอยากจะไปวัดไหมก็คือหาพระเกจิฮะหาพระเนี่ยนะมาโคที่บ้านผมก็อาบนะที่บ้านผมอาบที่ไหนยังตอบไม่ตรงประเด็นผมถามใหม่โดนผีโดนคุณใส่ครอบงำไม่ให้อยากเข้าวัดหรือเปล่าครับอ่ะตอบหน่อยช่วงนั้นใจอยากจะไปวัดไหมเข้าครับเพราะว่าต้องหาแล้วไงผมรู้ตัวแล้วไงก็เริ่มหาตอนแรกก็ไม่ได้แต่ไอ้ช่วงแรกๆที่ไม่ได้ไปนี่อาจจะโดนครอบงำอยู่ใช่ไหมครับเบอร์ไปหมดไม่นึกไม่เลยไม่ออกแล้วไอ้จริงนะจริงนะตอนผมโดนคุณใส่มันจะหัวเบอร์ๆนะมันจะนึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วบางครั้งเรื่องของบุญของอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมึนมันจะไม่ค่อยนึกจริงไหมมนๆสวดมนต์จะไม่ค่อยอยากสวดก็ไปแบบเบอร์ๆแต่ผมบอกนะพอดีอย่างที่ผมบอกผมมีบุญผมรู้ตัวเร็วมันแค่ไม่น่าจะเป็นเดือนหรืออะไรคือผมจะเห็นผีไงเรื่องของเรื่องคือผมเห็นผีกับตาไงแล้วก็ได้ยินเสียงไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เห็นไม่ได้ยินมันที่เขาปล่อยคุณใส่ปล่อยผีมาเนี่ยถ้าคุณโดนเนี่ยคุณก็จะงงงงมึนมึนเบอร์คือมันครอบงำมันพยายามพูดบอกมันพยายามดนจิตดนใจแต่คุณไม่ได้ยินคุณไม่เห็นเพราะหลังจากนั้นที่ผมดีขึ้นครับเงินทองมันก็ไม่ค่อยเหลือผมก็ไปหาคืออาชีพเสริม
ทำอะไรครับผมไปหาพระไปหาพระตามหมู่บ้านมาขายอ๋อไปเดินตามหมู่บ้านครับผมไปเดินหาพระพอตอนเย็นวันศุกร์ผมก็ไปแล้วไปกลับอีกทีก็ตอนเย็นวันอาทิตย์ไปนอนข้างอ่างแรมข้างหน้าเลยรายได้ได้ดีไหมรายได้ดีแต่นี้ระหว่างที่หาไปเนี่ยผมก็ไปได้หนังสือของวัดระฆังมาของปู่โตวัดระฆังโคสิตารามมีหนังสือเล่มหนึ่งผมก็มาสวดชินบัญชรผมสวดอยู่2เดือนเขาก็ตามบอกว่าไปดูพระองค์นี้สิมีพระสมเด็จอยู่องค์นึงให้ไปดูผมสวดได้2เดือนแล้วนะชินบัญชรนะโดยอาจารย์ที่ผมขโมยคาถาเขาไงขโมยคำสวดของพระของสมเด็จโตเนี่ยผมขโมยผมไม่ได้ตั้งไม่แล้วผมก็สวดไปเรื่อยๆพอได้สัก2เดือนพอได้สัก2เดือนผมก็เขาให้ไปดูไปตามดูพระสมเด็จองค์เนี้ยเขาบอกพี่องค์นี้ผมไปวันนั้นผมมีเงินติดกระเป๋าไป600บาทผมก็ไปถามลุงก็คุยกันนะคุยมาเขามีพระอยู่องค์เดียวแล้วเป็นพิมพ์พิเศษพิมพ์ใหญ่ครับเท่ากับกล่องไม่ขีดใหญ่ๆนี่แหละคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขาก็ยกลงมาจากหิ้งมาให้ผมดูคุยไปคุยมาผมบอกลุงจะให้ผมบูชาเท่าไหร่เนี่ยลุงแกก็นิ่งอึ้งก็พูดต่อว่าถ้าได้ไปนะองค์นี้ไปค้าขายดีๆอะไรทุกอย่างแหละผมก็มาฟังแค่นั้นแล้วตกลงลุงจะให้ผมบูชาองค์เท่าไหร่เนี่ยแกนิ่งอึ้งไปบอกร้อยเดียวผมก็เลยเอามาเก็บมาเลยเก็บไว้บ้านเอาไว้ในมาเก็บไว้ในที่นอนพับอะที่แม่เย็บให้ใหม่ๆยังไม่ได้นอนเลยนะคุยเรื่องการไปเช่าพระจากชาวบ้านมาเนี่ยผมขอถามเป็นประสบการณ์อยากรู้นิดนึงพอดีมีเพื่อนก็แอดมินเนี่ยแหละคุณกัลยาเขาก็ไป CF พระมาอะไรจากรายการเลยผมจะถามคุณยิ่งยงว่าปกติคนที่เอาพระแพงๆมาให้เช่าเนี่ยแล้วถ้าเขาให้เช่าถูกเนี่ยเขาไม่รู้ราคาใช่ไหมหรือว่าเพราะเขาเป็นชาวบ้านเขาซื้อเขาเลยไม่เรียกราคาเยอะหรืออะไรยังไงครับผมมันบางคนเรียกจนแตะไม่ถูกเลยนะแตะไม่ได้คนเรียกเยอะก็มีโอ้โหแตะไม่ได้เลยแต่ว่าแต่บางเจอไหมบางคนให้ฟรีเลยมีไหมมีเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้เขารู้ราคากันหมดแล้วเขาว่าผ้านี่ของมีค่ามีราคามันไม่ค่อยได้ฟรีแล้วนอกจากญาติพี่น้องกันจริงจะได้นะพอได้มาผมก็มาเก็บเขาไว้อยู่สักอาทิตย์นึงองค์ละร้อยเนี่ยนะเอามาปล่อยต่อใช่ไหมไม่ปล่อยครั้งแรกเขามาถามกันเริ่มเลยตั้งให้ตั้งราคามาเรื่อยตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นหลักแสนให้ผมมาเรื่อยเลยตั้งราคามาครับผมแม้กระทั่งเจ้าอาวาสวัดที่เขานิยมสะสมแล้วยังไงเขารู้ข่าวหรือเราเอาไปให้เขาดูก็เอาไปให้เขาดูแล้วก็มีเขาเรียกทายกวัดอ่ะแล้วตอนนั้นคุณยิ่งยงทำอาชีพไปหาพระมาให้คนเช่าต่อเป็นอาชีพขายพระหรือให้คนเช่าพระนี่กี่ปีละที่ได้องค์นี้มาโอ้องค์นี้ผมได้มาตั้งแต่ปี2532อ่ะ32แล้วทำอาชีพให้คนเช่าพระมากี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แล้วไม่ตอนนู้นน่ะก่อนจะถึงปี32อ่ะทำก่อนหน้ามากี่ปีแล้วครับก็เพิ่งทำนะทำในช่วงที่เงินขาดนะเอาเป็นว่าไม่กี่เดือนเองใช่ไหมครับหลังจากที่โดนทำแล้วก็ดีขึ้นนั่นนะผมก็เริ่มศึกษาหาพระโอ้แล้วองค์นี้นี่สรุปได้ขายไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เปิดกล้องมาโชว์ให้คนดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นจังวันนี้คงไม่ทันแล้วมั้งหรอกครับเดี๋ยวคราวหน้ามาพร้อมสีบลึงเลยแล้วกันนะครับผมครับผมครับหลังจากนั้นผมโทรผมได้พระสมเด็จมาเนี่ยบ้านหลังที่เคยทำผมเนี่ยเขาเรียกไปอีกนะอ่ะก
ก่อนที่จะเล่าต่อผมอยากจะถามว่าพอได้พระเป็นรุ่นอะไรยังไงนะหลวงปู่โตเลยใช่ไหมรุ่นพิเศษเลยรุ่นพิมพ์พิเศษหลวงปู่โตวัดระฆังโคสิตารามอยู่ที่ใกล้กับสิริราชตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็เรียนอยู่แถวๆฝั่งธนบุรีไอ้ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ๆท่าเรือท่าช้างท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าช้างหรือท่าช้างคืออยู่เอางี้แล้วกันเผื่อใครไม่เคยไปอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่รู้จักเคยได้ยินคำว่าสะพานอรุณอมรินทร์ไหมเป็นเส้นที่ต่อมาจากสะพานปิ่นเกล้าถ้ามาจากฝั่งธนบุรีมาจากสายใต้นะเพราะว่าผมคนนครปฐมเวลาไปเรียนเนี่ยผมก็จะนั่งรถเมย์ปรับอากาศรถเมย์แดงบ้างก็จะมาถึงสายใต้ปุ๊บสายใต้ที่มันจะมีสายใต้เก่าท่าพระแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายใต้ที่สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสายใต้แถวพุทธมณฑลนะไอตอนสมัยผมเรียนเมื่อประมาณช่วงปี2535เป็นต้นไปเรียน4ปีในกรุงเทพก็พอขึ้นรถเมย์จากสะพานพระปิ่นเกล้าก็จะแถวๆนั้นนะนั่งรถมาเรื่อยๆถ้ามาทางผ่านโรงพยาบาลศิริราชจะไม่เข้าสนามหลวงจะเลี้ยวขวาตัดมาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วก็จะผ่านกรมอู่ทหารเรือกรมอู่ทหารเรือนี่ก็คือที่เก็บเรือสุพรรณหงส์เรืออะไรต่ออะไรที่ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเพื่อไปทอดกฐินทางชนละมากเนี่ยชนละมากหรือชนละมากแล้วก็ถ้ามาพอตรงนี้ปุ๊บก็จะมาแถวนั้นผ่านมาตรงนั้นถ้าเกิดผ่านมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะใกล้ๆสถานีรถไฟแถวนั้นเขาเรียกสถานีรถไฟอะไรนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วท่าพระปะแล้วก็ท่าพระนั้นมันเป็นสายเก่าเออมันก็ใกล้ๆกันแหละถ้าจำไม่ผิดนะสามแยกไฟฉายเออมันอยู่ใกล้ๆกันเออมันจะมีสะพานจะมีทางรถไฟอยู่แล้วพอผ่านสะพานอรุณอมรินทร์ลงมาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับถ้านั่งเรือตรงนี้จะเป็นมีฟากท่าพระจันทร์กับท่าช้างใช่ไหมจะไปอยู่2ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ2ท่าเรือก็ท่าหนึ่งก็ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรท่าพระฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเดินไปนิดนึงก็จะเป็นสนามหลวงแล้วก็จะเจอวัดพระแก้วพอนึกภาพออกนะนั่นแหละแต่ถ้าไม่ข้ามไปเนี่ยเดี๋ยวฟังนิดนึงถ้าไม่ข้ามไปเนี่ยจากพอลงจากสะพานอรุณอมรินทร์ลงมาเนี่ยก็จะเจอโรงพยาบาลศิริราชทางซ้ายนะครับพอเจอศิริราชปุ๊บมันจะมีถนนเล็กๆที่จะตรงเข้าไปท่าเรือนะแล้วเลยมาอีกไม่กี่เมตรนะนิดเดียวก็จะเป็นทางเข้าประตูวัดระฆังโคสิตารามที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังในประเทศไทยก็คือหลวงปู่โตวัดระฆังนะครับที่ท่านไปปราบแม่นาคพระขนงนี่แหละวัดนี้แหละนะครับผมไปตั้งแต่รูปหล่อที่อยู่ริมแม่น้ำยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มีแล้วนะองค์อย่างใหญ่เลยเขาสร้างเขาไว้ก็ขอบอกเป็นความรู้เผื่อบางคนไม่เคยรู้จักหลวงปู่โตหรืออาจจะรู้และลืมท่านก็จะอยู่ในประมาณช่วงอยู่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่1จนถึงช่วงรัชกาลที่4นะครับเล่าต่อครับคุณยิ่งยงแล้วพระองค์สมเด็จองค์นี้ที่ผมเอามาบูชาเนี่ยนะคือผมจะถามว่าแล้วเข้าบ้านปุ๊บมาอยู่คุณยิ่งยงปุ๊บทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างครับผมโอ้ดีหลายอย่างเลยครับขอฟังอุบัติเหตุก็ไม่เคยมีเลยแล้วคนเก่าที่เขาเรียกผมไปทำอีกนะก็ทำผมไม่ได้นะอ๋อมีการเรียกไปแล้วจะเล่นงานปล่อยมนต์ดำคุณใสใส่ตัวอีกเหรอรอบสองผมโดนแต่ว่าทำอะไรผมไม่ได้อะเพราะผมรู้แล้วจะทำผมรอบสองแล้วรอบสองนี่มันจะทำอะไรครับคือเขาเรียกตอนกลางคืนผมฝันไปเนี่ยเขาเรียกไปบ้านหลังนั้นน่ะที่เคยทำผมอ่ะเขาบอกมาที่บ้านเนี่ย
อืมผมเข้าไปปั๊บเขาเปิดประตูรออยู่เลยนะพอเข้าไปถึงตรงประตูยังไม่ทันขึ้นบนบ้านน่ะตรงมันเขามีสองชั้นไงชั้นล่างน่ะเต็มไปด้วยขนมทุกอย่างเลยในบ้านนั้นเขาบอกกินเซ่กินเซ่อืมมีขนมทุกอย่างเลยเต็มอยู่พื้นหน้าประตูน่ะเขาบอกกินเซ่กินเซ่อืมเจ้าของบ้านน่ะนะอืมผมนึกได้ทันทีแล้วบอกโอ้โหนี่เอาจะทำผมรอบสองแล้วใช่ไหมถ้ากินปุ๊บเสร็จทันทีนี่ขอแทรกอีกหน่อยพอเล่าเรื่องนี้ผมก็นึกถึงเรื่องตอนผมโดนคุณใส่แล้วเจอผีเจออะไรอ่ะใช่ผมก็มีฝันแล้วไปในสถานที่ของหมอผีอะไรพวกนี้แหละแล้วมันบางครั้งไอ้ผีเนี่ยมันก็จะนำเราแบบมันก็จะชวนแบบมาอยู่ด้วยกันไหมมันชอบมันที่เป็นผีผู้หญิงมาเนี่ยมันจะบอกว่ามันชอบผมมันจะมาสิงในตัวผมด้วยแล้วมันอยากให้ผมตายคุณหวานก็ถามว่าคงสวดชินบัญชรด้วยมั้งคะผมสวดมาตั้งแต่ผมก่อนได้พระสมเด็จแล้วสองเดือนผมสวดชินบัญชรผมเขาก็ตามผมไปเอาพระสมเด็จมานั่นแหละผมสวดก่อน2เดือนตอนนั้นผมก็ยังหายมึนใหม่ๆเหมือนกันแหละครับอันนี้เริ่มหายมึนอันนี้จะบอกทุกคนว่า46ยูสในนี้เช้านี้แล้วก็ก่อนเช้าแล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังคุณอย่าคิดว่าเอ้ยชีวิตคุณมันห่างไกลเรื่องพวกนี้คนเรามันไม่แน่นะเราตายเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินะแล้วก็ในชาตินี้เกิดไปมีใครหมั่นไส้เราเนี่ยด้วยเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคิดมิดีมิร้ายกับเราก็เป็นไปได้นะครับแต่คนอื่นคงจะทำได้แต่สำหรับผมมันผ่านมาแล้วชีวิตที่โดนคุณใส่มาเนี่ยผมคงไม่มีใครทำผมได้ละเพราะผมปรารถนาตัวว่าเป็นลูกศิษย์พระสมเด็จด้วยของสมเด็จด้วยผมเป็นลูกศิษย์ของพระศิวลีด้วยผมเป็นลูกตอนหลังนี่ผมมันรู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์ของพระศิวะด้วยมันคงยากละที่จะมาทำอะไรผมอีกนะมีแต่จะเรื่องจะสะท้อนเข้าว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะเดี๋ยวนี้ผมมีความเมตตาปรานีแต่กับทุกคนนะที่อยู่กับผมในช่วงนี้ก็สรุปว่าครั้งที่หนึ่งได้ไปอาบน้ำพุในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ฝางใช่ไหมฝางอะไรนะบ้านพระฝางบ้านพระฝางวัดพระฝางอยู่ตำบลอำเภออะไรครับอำเภอเมืองตำบลผาจุกอุตรดิตถ์ตำบลผาจุกอำเภอเมืองเนี่ยแล้วในปัจจุบันที่ตรงนี้ยังสามารถไปท่องเที่ยวและไปอาบน้ำพุตรงนี้ได้ไหมก็เขาตอนนี้เขาทอดกฐินอยู่เขาเป็นเขาไม่ได้เป็นวัดนะเป็นสำนักสงฆ์แต่เขาก็มีโบสถ์มีอะไรเขาก็ศรัทธากันเขาก็มาทำไว้น่ะตอนนี้และผมขอถามคุณยิ่งยงหน่อยสมมติว่าในภาคเหนือมีแหล่งน้ำพุแต่มิใช่เป็นวัดเนี่ยการไปอาบเนี่ยคิดว่าจะทำให้คุณใสออกไปไหมได้อธิษฐานได้นะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีจิตตั้งมั่นขนาดไหนที่เราจะอธิษฐานให้พ้นภัยจากคุณใสอะไรนี่เราทำได้นะครับเพราะน้ำเหล่านี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ล่าสุดผมเพิ่งดูหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้นะขออภัยนะปภาสโลหรืออะไรยังไงไม่ทราบที่ท่านเพิ่งมีคนมาทำในแอปตอๆอะไรต่ออะไรแล้วก็ท่านก็เหมือนบวชมาหลายปีแล้วท่านก็จะเจอผีเจออะไรเห็นอะไรนะแล้วท่านก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นเดือนทุดงคือท่านบอกอย่างน้ำมนต์ของท่านเนี่ยถ้าเอาไปเนี่ยไปหยดนึงหยดเนี้ยใส่ตุ่มใส่ที่อาบน้ำอ่ะถังแท้งอ่ะอาบได้เลยหรือถ้าจะกินก็แค่หยดเดียวไปขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานเลยผมก็พึ่งทราบตรงนี้นะว่าใช้แค่หยดเดียวก็ได้นะแล้วก็เก็บไว้ได้นานเลยขวดเดียวอาจจะเก็บไว้ได้หลายสิบปีถ้าเราใช้ทีละหยดนะน้ำมนต์ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะหรอครับคุณยิ่งยงเคยได้ยินไหมก็คืออย่างนี้การทำน้ำมนต์มาใส่เยอะก็แบบก็เจือจางก็เหมือนเราเอาเกลือไปใส่น้ำเยอะๆมันก็ความเค็มก็มีอยู่แต่ก็มีไม่มากไงแต่โดยมากบางคนถ้ากลัวถ้าอยากมงคลพอไปเช่าจากวัดมาเป็นขวดจะดื่มจะอาบน้ำใช้หมดขวดเลยจริงไหมก็แล้วแต่มันเหลือไว้บ้างก็ได้
แต่พอไม่วัดละครั้งทีไรเนี่ยนะแต่พอฟังพระพยอมเอาขอแค่เดี๋ยวแป๊บนึงพอฟังพระพยอมท่านก็จะบอกว่าโอ้ถ้าน้ำมนต์ดีจริงนู่นเลยไปอะไรนะไปปะปานะปะปาของแต่ละจังหวัดอะแล้วก็ให้ปล่อยไปทางก๊อกน้ำเลยชีวิตคนไทยทุกหมู่เราจะได้ดีขึ้นคืออย่างนี้เออแต่บอกทุกคนนะคือคำพูดของคนและพระเนี่ยบางอย่างก็ฟังไม่ได้เอามาเชื่อถือไม่ได้เราเป็นพระปฏิบัติจริงไหมเราต้องศึกษาด้วยเป็นพระปฏิบัติจริงไหมเราต้องศึกษาอันนี้คุณยิ่งยงผมไม่เอาด้วยคุณยิ่งยงพูดน่าคิดเพราะว่าผู้ที่บรรลุแล้วเท่านั้นถึงจะคำพูดน่าเชื่อถือเชื่อมั่นได้อันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนบรรลุแล้วผมก็มองว่าให้ดูที่การปฏิบัติของท่านแล้วก็หาองค์ที่มีบุญบารมีครับดูที่หน้าตาดูที่ผิวพรรณก็แล้วกันพระปฏิบัติอายุ80ก็ยังผ่องใสอยู่พระอายุ60 70ใหม่ๆเนี่ยไม่ปฏิบัติก็ดำหน้าค้ำหมดอะอันนี้จริงนะไม่ต้องไปศึกษาแต่ละเว้นไว้หน่อยว่าถ้าท่านเป็นพระดีเกิดท่านเจ็บป่วยท่านก็อาจจะหมองก็ได้ถ้าท่านป่วยหนักใช่มั้ยครับอันต้องยกเว้นบางลูกหมองต้องมองแต่ผมมองมานานแล้วผมจริงๆๆถ้าเห็นหน้าผมก็เชื่อเหมือนคุณยิ่งยงบอกเซนส์มันจะบอกด้วยแล้วท่านจะผ่องใสอิ่มเอิบท่านจะอมยิ้มน้อยใช่ใช่ลองดูสิพระที่บวชเข้ามาแล้วขี้โกงเอาเงินมาเป็นความโลภเก็บกับตัวไปให้สีกาให้ผู้หญิงเอาไปแอบเที่ยวแอบแหละพวกนี้จะหมองคำทั้งนั้นแหละจิตเนี่ยเขาจะไม่เป็นสุขดูอย่างนี้ดูพระมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมดูที่ใบหน้าดูที่ดวงตาท่านแล้วเราก็จะรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาว่าท่านปฏิบัติจริงไหมตามีหน้าตามีความเมตตาเนี่ยมันอยู่ที่ตาด้วยอยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่ผิวพรรณผมเจอมาเยอะผมศึกษามาเรื่อยศึกษาโดยที่ว่าผมจะไม่ค่อยบอกใครหรอกครับไอ้เรื่องอย่างนี้เพราะว่าบางคนเขาความเชื่อถือเขามันต่างกันไงบางคนไปหลงคำพูดคนเราเนี่ยมันลึกซึ้งด้วยคำพูดเนี่ยคนเราส่วนมากจะหลงคำพูดมากกว่าการกระทำไงเพราะการกระทำมันไม่เห็นคำพูดเนี่ยมันออกมาชัดเจนใช่ไหมว่าทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าการกระทำเราไม่ค่อยเห็นคำพูดเนี่ยเราเห็นชัดเจนมันจะหลงที่คำพูดของคนเนี่ยครับใช่มันยังเอาสู่เรื่องพอได้พระมาแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมีโชคลาภได้ไหมโอ้โหมาบอกว่าช่วงนั้นนะแต่ช่วงนั้นผมยังตอนนั้นลูกเรียนจบกันหรือยังครับตอนนั้นยังไม่จบเลยยังไม่จบฐานะดีขึ้นไหมหลังจากได้พระจากก็วัดละคังมาเงินอะไรก็ดีขึ้นพระวัดละคังจากคุณลุงคนนั้นแล้วแกตามไปให้เช่าพระอีกดีได้พระดีมาอีกไหมคือนึกอะไรเนี่ยได้หมดเลยเขาเรียกบุญส่งผมมีรายได้มาเรื่อยอ่ะผมมีมารายได้มาเรื่อยแล้วก็ผมก็ไม่เคยหลอกใครนะว่าพระองค์นี้เอาพระปลอมไปขายเขานี่ผมไม่เคยหลอกนะบางองค์นี่ผมให้เขาไปฟรีๆก็มีผมยังนึกเสียดายว่าผมเคยคุยกับทหารเนี่ยที่เขาก็เสียมาแล้วเนี่ยนี่ครับผมจะบอกนิดนึงครับอะไรที่ตั้งใจให้เขาไปแล้วให้ตัดขาดจากใจนะครับคุณยิ่งยงอย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่าแทนที่บุญจะได้เต็มร้อยมันจะตกหล่นนะครับผมคือมันอย่างนี้คุยกันว่าเขาจะให้เข้าไปบูชาไปเก็บเอาไปบูชาแต่เขาเอาไปแลกเปลี่ยนอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหผมเสียดายตรงนี้ไงโอ้เข้าใจเลยเนี่ยผมเข้าใจอารมณ์เลยผมเคยเช่าในงานองค์พระปฐมเจดีย์มีวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเช่าพื้นที่แล้วท่านจะสร้างพระองค์ใหญ่เลยหลายเมตรมากเลยใหญ่บึ้มเลยนะหลายสิบเมตรปรากฏว่ามันจะมีเป็นของที่ระลึกเป็นเสือปลดหนี้อันนี้ 2,500 ตอนนั้นรายได้ผมก็มีพอประมาณผมก็ไปกราบพระที่ท่านเก่งมากท่านจบด็อกเตอร์และท่านจบปริญญาเก้าท่านมาจากต่างประเทศท่านมาช่วยงานก็มาพูดออกไมค์บ้างมารับของมารับไปเวลาโยมมาจะเป็นตั้งเต็นท์ไว้ข้างล่างปรากฏผมก็ไปดูของที่ระลึกมีเป็นพระ
พระพระเครื่องบ้างพระเหรียญพระอะไรบ้างปรากฏผมมาสะดุดเป็นวัตถุแบบเป็นหัวสิงอะตัวสิงไม่ใช่หัวสิงปัก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 ไม่ต่ำกว่า20กว่าตัวแล้วก็มีด้ามเหล็กอะจิ้ม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 อยู่เป็นเหมือนกลมกลมเป็นฐานกลมกลมเป็นทองเหลืองแล้วก็จิ้ม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 สวยงามมากเหมือนเปรียบนะลองนึกถึงกระทงโฟมแล้วมีอะไรจิ้มจิ้มปักไว้แล้วข้างบนเป็นตัวสิงอะนะแต่อันนี้เป็นโลหะแบบทองเหลืองก็สูงประมาณ2นิ้วครึ่งกว้างประมาณเกือบ2นิ้วผมก็ไปเช่ามา 2,500 ปรากฏพี่สาวผมเห็นแล้วชอบช่วงนั้นพอเข้าบ้านมานะผมรู้สึกว่าการงานผมขายของขายงานเพลงอะไรมันดีกับชีวิตพี่สาวมาจากกรุงเทพมาเที่ยวชอบขอได้ไหมผมอยู่นั่นแหละจนช่วงหนึ่งผมรำคาญแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราสละไม่ยึดติดใช่ไหมมันก็ได้บุญผมก็บอกพี่สาวว่าเอาไปแล้วเนี่ยอย่าขายนะห้ามให้ใครนะพอผ่านไปไม่นานผมถามถึงไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับเขาไปปล่อยต่อแต่ความที่ผมก็ประนามเขาปรากฏเขาเอาท้าวเวสสุวรรณองค์สูงประมาณคืบหนึ่งจากวัดอะไรไม่รู้ในกรุงเทพมาให้ผมก็ไว้ที่บ้านนั่นแหละไว้ตรงทำหิ้งตรงประตูทางเข้าอ่ะให้ท่านเฝ้าดูแลเป็นแบบปกปักรักษาบ้านแต่เสียดายมากเลยนั่นน่ะถ้ายังอยู่กับผมนะคุณยิ่งยงชีวิตผมมันขึ้นนะเข้าใจเนาะขอให้ไปปุ๊บชีวิตแป๊กเลยนะคือถูกชะโลกกับเราไงท่านถูกชะโลกกับเราแล้วบอกก่อนว่าเจ้าอาวาสเนี่ยวันที่ผมไปทำบุญน่ะจะมีที่เหมือนที่นั่งอ่ะตั้งอ่ะคล้ายๆเตียงอ่ะไม้ใหญ่ๆอ่ะที่พระนั่งแล้วก็รับประเคนของนั่งเทพนั่งอะไรนึกออกนะผมนะตอนนั้นไม่มีพระอยู่นะเป็นช่วงกลางวันนะจู่ๆผมหันไปเนี่ยมีพระนอนอยู่ท่าสีหะไสยญาติอ่ะเป็นหลวงปู่อายุ101ปีหรืออะไรอ่ะผมก็ตกใจอันนี้ไม่ได้ตาฝาดเห็นจริงๆนะผมก็ตกใจผมเห็นประมาณสัก6วินาที1 2 3 4 5 6แล้วท่านก็วับหายไปผมก็ยกมือไหว้หลวงปู่มาจากไหนเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วพอประมาณ6หรือ7วิท่านหายไปท่านก็เหมือนยิ้มให้ผมด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับที่ผมเช่าผมทำบุญเนี่ยมันสมพงกันน่ะแต่กลับมีพี่สาวมาขอไปแล้วผมก็ใจอ่อนมาตื้อขอเอาไปปุ๊บสิ่งอันเป็นมงคลจะเสริมชีวิตผมหายไปด้วยคุณยิ่งยงว่าเกี่ยวกันเลยไหมครับเกี่ยวเพราะจิตเรามีความมั่นคงเรามีความยึดถือตั้งมั่นเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จอยู่แล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วว่าของเหล่านี้เป็นแค่ส่งเสริมเราอะเขาเรียกว่าเสริมบารมีส่งเสริมเราแล้วก็เหมือนหลวงปู่ท่านก็มาปรากฏให้เห็นก็เหมือนท่านจะมายืนยันการันตีว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยเองใช่ไหมใช่คืออย่างนี้เราก็ต้องศรัทธาท่านด้วยไงที่ผมเริ่มต้นมาชีวิตเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมเริ่มได้จากพระสิวลีนะที่ผมเล่าให้ตอนแรกไงว่าผมได้สิวลีพร้อมกับสิวลึงมาแต่ว่าผมคำว่าสิวลึงเนี่ยผมไม่รู้จักใช้หรอกผมว่าเป็นเรื่องแปลกผมก็เลยพกมาตลอดทำให้ชีวิตดีขึ้นยังไงครับสิวลีเนี่ยถ้าคุณโชคไปศึกษามาดูพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะเสด็จไปไหนไปโปรดสัตว์ไปเผยแผ่ธรรมะทีไรครับไปกลางดงกลางป่าท่านจะเอาให้ท่านสิวลีเดินนำหน้าไปก่อนพระสิวลีเคยศึกษาไหมใช่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 เป็นผู้เลิศในด้านลาภเพราะว่าท่านทำบุญไว้เยอะในอดีตชาติไม่ว่าจะพาหมู่คณะพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไปไหนถ้ามีพระสิวลีไปด้วยจะไม่อดจะมีคนทำบุญเมตตาให้อะไรมาเยอะเลยอาหารอะไรต่ออะไรผลไม้คือประวัติของพระสิวลีเนี่ยตอนที่ท่านตอนที่อยู่ในครรภ์น่ะอยู่ตั้ง7ปี7วัน7เดือนนะไม่ใช่ไม่ได้ออกมาเลยนะเพราะว่าเกิดสงครามอะไรเนี่ยก็ต้องหลบอยู่ในนั้นคือหนีเลยเหเร่ร่อนลักษณะว่า
การบ้านเมืองไม่ปกติอ่ะพอดีแม่ก็ตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์ต้อง7ปี7วัน7เดือนอะไรตามประวัติของท่านน่ะนะพอดีแม่ของเขาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงดีมันเกิดทุกข์ทรมานตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทอะไรมาไม่รู้ให้น้ำดื่มหรือไงเนี่ยครับแล้วก็คลอดง่ายใช่ไหมครับคลอดออกมาเหมือนเทหม้อเทน้ำออกจากหม้อเลยตอนหลังก็มาบวชมาอะไรกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเลิศทั้งแอทางนี้พระพุทธเจ้าไปทางไหนก็จะเป็นผู้อาสานำทางตลอดเวลาครับก็เรื่องพวกนี้ก็คือเนื่องด้วยเหตุแห่งการทำบุญสร้างกุศลเป็นบุญบารมีที่ติดตัวมาผมเคยฟังหลวงพ่ออ้ายวัดป่าจิตตารามตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังนิดนึงผมจะเล่าสั้นๆให้ฟังคือทำไมพระศรีวรีจึงเป็นผู้เลิศทางด้านโภคทรัพย์ลาภเพราะว่าในอดีตชาติหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นดาบทนะครับหรือศรีดาบทอยู่บนเขามีเขาอยู่เนี่ยแล้วสัตว์ข้างล่างเนี่ยกำลังอดน้ำอีกไม่นานจะอดตายเพราะว่าขาดน้ำฤาษีท่านอื่นอีกประมาณ3ลูกเท่าที่ผมจำได้นะหวงแหนทำฝายกั้นน้ำไม่ปล่อยน้ำลงมาสัตว์ข้างล่างก็พานจะอดตายกันเป็นหมู่คณะทั้งหมดแต่พระศรีวรีในอดีตชาตินั้นท่านมีจิตใจเมตตาไม่เห็นแก่ตัวมีความเอื้อเฟื้อมีจิตเมตตากรุณาแล้วก็เห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตากรุณาแล้วก็ไม่กลัวว่าตัวเองจะต้องอดหรืออะไรท่านเป็นฤาษีดาบสรูปเดียวที่ปล่อยน้ำลงมาให้สัตว์ข้างล่างได้ดื่มได้กินแล้วก็รอดชีวิตผ่านช่วงตกทุกข์ได้ยากมาได้อานิสงส์นี้ก็จึงทำให้ท่านเป็นผู้เลิศในด้านลาภโภคทรัพย์ต่างๆนานานี่คือที่มาของพระศรีวรีในอดีตชาตินะครับอ่ะคุณยิ่งยงมีอะไรจะพูดต่ออีกหน่อยครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่เมาเป็นครูแล้วก็ยังเมาอยู่เมาเหล้าเมายาเมากัญชาเอาทุกอย่างสอนวิชาอะไรครับผมสอนภาษาอังกฤษกับพระแล้วตอนสอนแบบงงเมาๆได้ไหมลูกศิษย์งงไหมมันก็มีบ้างเดี๋ยวมันก็สั่งขอขำหน่อยขอขำเพราะผมเคยเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งสมัยเรียนตอนปริญญาตรีโดนเมียข่มเหงมาตลอดชีวิตหาทางออกไม่เจอไปกินเหล้าหัวลาน้ำเข้ามาสอนพุยไม่รู้เรื่องและโหดซาดิสกับเด็กนักศึกษาด้วยเรียกออกไปทุบตีจนผมก็เฮ้ยมันไม่เข้าท่าแล้วผมไปหาอธิการเลยอธิการส่งอาจารย์มาแอบดูพอแอบดูปุ๊บอัดส่งเก็บหลักฐานสุดท้ายอาจารย์นี้โดนเด้งเลยเพราะผมเนี่ยแหละไม่พร้อมสอนนะครับผมแล้วก็ผมก็โดนแกทำร้ายด้วยผมเลยไม่ยอมอ่ะต่อครับผมนี่ถ้าเป็นอาจารย์ผมสมัยนั้นผมเจอคุณยิ่งยงนี่คงโดนออกจากราชการแน่เลยเนี่ย ผมเป็นครูเนี่ยผมเห็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นผมมีใจเมตตาต่อศิษย์อ๋อไม่ตีไม่ทำร้ายใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเด็ดขาดพอสมควรนะผมตีนักเรียนที่มันเด้อๆผมตีจนผมเกษียณอายุอะเชื่อไหมมีผมคนเดียวที่ตีได้ผมเกษียณอายุเมื่อปี58นี่นะมันจะเข้า10ปีแล้วผมตีได้พ่อแม่เขาไม่ได้ว่าหรอกบางทีผมทำไงรู้ป่ะแต่ตีจะให้มีหลักฐานทำยังไงตีไม่ให้มีหลักฐานพอเวลาว่างเตะบอลในห้องตุ้มบอกไปแล้ว1ครั้งนะหยุดนะไม่หยุดเดี๋ยวโดนทำโทษพอเผลอมาอาแล้วตุ้มมาผมทำอะไรวะเอาฝ่าเท้ามา
ใส่ที่ฝ่าเท้านะมันไม่มีรอยหรอกโดดมันนั่นเลยโอ้โหมีเทคนิคไม้ข้อฝ่าเท้ามีเทคนิคการทรมานเด็กนักเรียนด้วยนะครับไม่ทรมานตีเลยมันจะไม่มีรอยมันจะไม่มีรอยไปถึงบ้านหรอกฝ่าเท้ามันหนาใช่ไหมอืมแล้วก็ยังเจ็บลองดูก็ได้อืมแล้วก็มันมีแล้วก็ใช้หลายๆอย่างนะผมก็ไม่มั่วไปถึงขนาดนั้นอันนี้ลงโทษพอนักเรียนทำความผิดและถามหน่อยนะแล้วผลวิบากกรรมแห่งการตีฝ่าเท้านักเรียนนี่มีส่งผลกรรมตามย้อนกลับมากับตัวบ้างไหมมีครับเราได้รับกรรมอะไรครับผมเป็นไงเราก็เป็นเองเราก็เจ็บเองเป็นโรคอะไรเป็นโรคเจ็บเท้าเป็นเจ็บเจ็บบางครั้งมันก็น้อยลงเพราะเราก็หวังดีนะหวังดีกับเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคนจะเบื่อวกเข้าเรื่องผีหน่อยสักหน่อยก่อนจะลงไลฟ์ตอนนี้1ชั่วโมง40นาทีแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีผมลงเดี๋ยวผมมีงานต้องไปทำคุณยิ่งยงขอเรื่องผีสนุกสนุกน่าตัวน่ากลัวน่าตื่นเต้นสักเรื่องสักหน่อยครับผมช่วยนึกมาเล่าหน่อยเรื่องผีเนี่ยโหเจอเยอะผีโพงก็เคยเล่ายังไม่แน่ใจเอาที่น่ากลัวน่ากลัวของคุณอาจารย์ยิ่งยงครูยิ่งยงเลยครับผมสมัยเด็กเนี่ยตอนเรียนหนังสืออยู่ป.2 ป.3เดี๋ยวแป๊บนึงบันทึกใหม่ก่อนมันยาวแล้วชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมัน